พลาดครับธนงศักดิ์มีโอกาสได้ซัดลูกนี้และก็ฉลับเข้าประตูไปครับธนงศักดิ์ประจักษ์กระตาเอาละครับยิงได้ครับกองหลังธนงศักดิ์ประจักษ์กตา 4-1 ครับเท่ากับในนัดแรกที่เจอกันแล้วครับสำหรับทีมไทยกับอินโดนีเซียโอ้โหนี่ครับโชคทวีดีใจกับน้องนั้นยิงได้ในทีมชาติชุดใหญ่ครับธนงศักดิ์ประจักษ์กตาเป็นประตูแรกของเขาเลยนะครับนี่ครับในจังหวะเปิดมาแล้วก็มาเข้าทางของธนงศักดิ์โอ้ยิงจากวงกลมเลยอิโมกะโลกเรียบร้อยครับมาเป็น4-1ครับนาทีที่66ของการแข่งขันธนงศักดิ์ประจักษ์กตาครับนักเตะจากจังหวัดหนองคาย